ูดเลยไม่เคยอ่านบทอันไหนแล้วยากเท่าบทอันนี้พูดเลยแบบขอแค่พูดว่ายากสำหรับไอ้ตัวเองโอเคข้ามเรื่องไปเดี๋ยวหลุด ไม่พูดอย่าถามเดี๋ยวเจมรูดวิปากแห้งมากเลยThe new unforgettable phrase. Okay, I will open it for you because I like this song so much. ตอนทัดก็คือหล่อทรงแบสสุดๆนี่ตกใจมากเลยนะตอนที่เจอแบบพี่แม็กอะเพราะว่าตอนที่เขาแบบเขาปล่อยตัวไอ้ทีเซอร์มาคือเราเห็นแค่น้องเห็นแค่น้องนิวกับพี่อิงฟ้าใช่ไหมแต่ไม่อยากจะรู้ว่าจะมีคุณกรทัดหรือว่าพี่แม็กด้วยนะครับผมตกใจมากตอนเห็นอุ้ยใครอะสูงมากหรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจเอาเปิดฟอนกันลองปั่นวิวเพลงแกนะได้เลยเดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตก่อนเอาใช่เมื่อกี้เจมเห็นคอมเมนต์นึงที่เขียนว่าให้พูดเรื่องนึงที่ทำให้ยิ้มได้วันนี้เอาจริงมีหลายเรื่องเลย
แบบมีหลายเรื่องมากๆก็อ่ะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก็ยังพูดยังไม่ได้อีกอันนั้นนั่นแหละเอาเรื่องสองละกันเรื่องสองยังพูดไม่ได้อีกโอเคเอาเรื่องสามเรื่องสามยังพูดไม่ได้แกมันมีแต่เรื่องที่พูดไม่ได้อะแต่ว่าฉันดีใจมากมากเลยพูดเรื่องของร้านละกันเรื่องของร้านมันก็มีเรื่องที่พูดได้และพูดไม่ได้ก็ร้าน Black Daisy นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไอเทมใหม่ละกันใช้คำว่าคอลเลกชันไม่ได้ก็มีคอลเลกชันด้วยแล้วก็มีไม่บอกดีกว่านั่นแหละครับเดี๋ยวมีคอลเลกชันใหม่เร็วๆนี้นะครับเกียมตังค์ไว้เลยก็ตามสไตล์ก็คือ Black Daisy ก็จะมีคอร์ลูชันอ๋อใช่เรื่องนี้งานแซบใช่ไหมฮะที่เหมือนกับเดี๋ยวเจนต้องไปทำอาร์ตเวิร์กอีกโพสเกี่ยวกับงานแซบวันที่น่าจะเดือนหน้าวันที่1กับ2นะครับผมก็ฝากไปอุดหนุนด้วยนะแต่ไม่บอกหรอกว่าจะไปนะแล้วก็อ๋อใช่ขอเกริ่นก่อนเด็กสามารถพูดภาษาจีนได้มั้ยอีตินเตียนอีตินเตียนเจเจ I can speak Chinese a little bit but because it's my friend James so treats me is some word is also Wan Xiang Hao Da Jie Hao Wo Er Wo Xing Yi Wo Ji Hun Di Wo Ai Li Men Zai Jian Mei Gun Xi Bu Ke Yi不可惜 right? It's so made word 不可以哦、oh, 不可以没关系 right? ใช่ก็ประมาณนั้นครับส่วนภาษาเกาหลีก็โอ้โหเขียนจะนะอันยาเซียวชอนินเจมอีเวลานู่นนี่นั่นอะไรนู่นนี่นั่นอันเดใช่อ๋อมาต่อก็แล้วงานแซบแกไปไหมไม่บอกหรอกแกคิดว่าเราจะไปหรือเปล่าแต่อยากจะบอกอย่างนึงนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเราถือว่าช่วยๆกันเนาะก็คือเดี๋ยวเรามาชี้แจงก่อนสำหรับคนที่จะไปงานของ Black Daisyเธอมีงานนี่ไม่รู้ก็นั่นแหละครับทำไมเจมตาแดงจริงหรอคืออ่ะถ้าปกติก็คืออะไรนะเจมอ่ะคือไอ้ตรงเนี้ยทุกคนชอบคิดว่าเจมเขียนตาเว้ยแต่จริงๆเจมไม่ได้เขียนตามันเหมือนแบบเป็นตั้งแต่เกิดแล้วอะใช่แบบเป็นตั้งแต่เกิดอุ้ยคิ้วแหว่งนั่นแหละเราพูดเรื่องไหนกันแล้วอ่ะเนี่ยสมาธิสั้นก็คืออะไรนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องฟีดแบคของงาน Black Daisy ที่ไปออกบูธครั้งก่อนนะครับก็อันนี้คือเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะแบบถือว่าพูดแบบจอยๆใจๆไม่ซีเรียสนะครับก็เป็นประโยคที่อยากจะบอกว่าไอ้งานครั้งก่อนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบที่ทุกคนมาอุดหนุนกันเยอะมากๆเลยแต่อยากจะบอกว่ามันก็มีฟีดแบคมาเกี่ยวกับการออยู่หน้าร้านนิดนึงนะครับที่แบบว่ามันจะมีการที่แบบว่าเหมือนกับไปแบบเบียดร้านข้างๆอะไรเงี้ยแต่เจนก็เห็นพี่แบบหลายๆคนที่คอยช่วยแบบว่าคอยช่วยเซฟคอยช่วยแบบคอยช่วยเตือนคอยช่วยอะไรแบบนี้สำหรับใครที่แบบมายืนอออยู่หน้าร้านหรือว่ายืนเบียดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนช่วยกันแล้วก็ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อะไรนะใช่ก็เดี๋ยว
บูธเดือนหน้านะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับก็ใครที่ต่อแถวแล้วมาซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บช่วย move แบบว่าแบบอาจจะยืนได้สักแป๊บๆนึงแล้วก็ช่วย move แบบว่าช่วย move ถอยให้คนที่เขาจะเข้ามาซื้อใหม่ด้วยนะแต่ว่าเราก็อย่ายืนออน่ารักเพราะเดี๋ยวมันจะไปเบียดบูธที่อยู่ตรงข้ามเราหรือว่าบูธอยู่ข้างๆเรานะครับอันนี้ขอความร่วมมือกันด้วยนะใช่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยช่วยแบบว่าช่วยแบบช่วยดูแลด้วยอะไรเงี้ยบูธใหญ่ไหมจริงๆที่ได้ก็ใหญ่อยู่นะใหญ่เลยนะ ที่ได้ครั้งก่อนก็ถือว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่นะครับแบบไอ้ครั้งก่อนจำได้ว่าล็อตแค่ล็อตเดียวแต่ครั้งนี้แบบสองล็อตหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวมีเป็นกิฟต์อเวย์ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไปนะครับฝากด้วยนะตั้งใจทำมากเป็นกิฟต์อเวย์ from my team back desi นะครับผมโอเคจบเอ้ยเรามาเดี๋ยวขอไปหยิบของแบบเดี๋ยวมานะปรับไงมันบิดได้ไงปรับคืนอันนี้ปรับอ๋อโอเคโอเคโอเค just wait a minute I will find somethingเดียวเก่งปะนี่ this is a kalimba ใช่ไหมWhat's wrong? I can't find it's a mice kalimba okayโอ้ตัดเล็บนิ้วโป้งแล้วดีแต่มันเจ็บอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ทุกคนฟัง
มาทายกันดีกว่าโอ้โหแม่จะเห็นไหมเนี่ยโน้ตพอเปิดในคอมแล้วมันดูยากอะโอเค I can okay let's start it เนี่ยเจมเจ็บอะโอเคโอเคโน้ อันนี้มันผิดแน่ๆเลยอ๋อถูกแล้วโอเคOkay, 1, 2, 3, go. ไม่ตกนะเอ้ารู้เหรอโอเคสามแล้วมันมองยากมากเลยอ่ะเจอเคยเล่นเพลงนี้ยังแล้วก็โอืมก็ถูกนี่บอกกับตัวเองโอ้ไม่เล่นแล้วอ่ะมันเจ็บอ่ะเพราะว่าเจมเพิ่งตัดเล็บไปเองอ่ะแล้วแบบเวลาเล่นมันต้องใช้เล็บอ่ะจบมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าคาลิมบ้าครับใช่คือมีแฟนๆซื้อให้เจมแล้วเจมก็เหมือนตอนนั้นอ่ะเจมก็ว่างพอดีเป็นแก๊ปว่างพอดีก็เลยแบบก็มาเคลียร์ของที่ได้จากพี่ๆทุกคนใช่ไหมครับที่เอามาให้แล้วก็เลยแบบแกะแล้วเจออันนี้ก็เลยลองเล่นดูว่าแบบมันเล่นยังไงเพราะว่านี่ปกติเป็นคนที่ชอบเล่นเครื่องดนตรีอยู่แล้วแต่แบบไม่เก่งสักอย่างเลยใช่ก็เลยลองเล่นคาลิมบ้าแล้วเจมรู้สึกว่าแบบคือมันดีจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่นแบบเปียโนเลยอะไรอย่างเงี้ย is what song are this song ฝนตกไหม of a tree man downจะขายช่วงไหนน่าจะปลายเดือนครับผมแล้วก็อย่างอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่พรีออเดอร์ Let's Enjoy Summer ของ Black Daisy ไปนะครับก็เพิ่งปิดพรีไปเมื่อประมาณตอนบ่ายโมงนะครับผมแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะอันนี้คือเราแก้ไขเรียบร้อยละก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องการดำเนินทางกฎหมายนะครับผมกับคือแบบคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันผิดจริงๆไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องป
ไปเดี๋ยวรอให้หยกกับโบ๊ทกลับมาจากที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาประชุมเรื่องนี้อีกรอบนึงนะครับผมใช่แต่เราก็จะรับผิดชอบในส่วนที่เราแบบผิดพลาดด้วยแหละแบบเราจะรับผิดชอบในส่วนของคนที่แบบว่าโอนเงินผิดไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันยังโชคดีของเราที่ยอดมันไม่ได้เยอะใช่ครับแล้วเราก็รับผิดชอบได้เพราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดอ่ะคือทั้งลูกค้าแล้วก็เราอ่ะใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบเขาก็เป็นลูกค้าเรามานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะแบบคือเราก็ไม่อยากที่จะให้เขารู้สึกว่าเราอิกนอร์เขานะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเขาก็ซัพพอร์ตเราเนาะประมาณนั้นวันเสาร์นี้วันที่เท่าไหร่อุ๊ยหน้าใกล้มากทำไมฉันดูหน้าโลนจังวันนี้ฉันดูแบบฉันดูซีดเหมือนไก่ต้มหรือว่าฉันไม่ได้ทาลิปหรือว่าฉันต้องทาลิปเพราะว่าฉันเป็นคนที่ปากซีดอ่ะแบบสีปากแทบเป็นสีผิวตัวเองละอยู่ไหนนะคลิปมันก็ได้อันนี้ไม่ใช่ลิปมันจ้ะอย่าดมกินออกมาเลยคือปากล่างมันชมพูแต่ปากบนดูดิมันคนละสีกันเดี๋ยวรถไฟไหมโอเคไหมถ้ารถไฟแล้วโอเคมะว่าโอเคมะหล่อจะติงฉันจะไม่ชินกับคำนี้ฉันจะไม่ชินกับคำนี้ฉันจะขัดคามันทุกครั้งที่ฉันได้ยินคำว่าเต็ง Pistel James Lip Care Ask Am I You So Many Yeah I use lip with so many It's an item But because it's my lip is so dry But because แบบคือจะพูดไงเดี๋ยวฉันคือเจมแบบเป็นภูมิเจมเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วว่าเวลาเจมนอนอ่ะเจมจะชอบหายใจทางปากมันจะเผลอหายใจทางปากเองอ่ะแล้วมันทำให้แบบปากมันแห้งวันที่11ลองกี่เพลงไม่บอกอย่ามาลองถามได้ไหมช่วงนี้ยังไม่มีสติอยู่จำนู่นจำนี่เยอะมากเจมส์จำท่าเต้นเอ้ยจำบทเอ้ยจำเพลงเอ้ยจำฉันจะเครซี่แล้วแหมพอรู้ว่าแบบเราหัวอ่อนเรื่องนี้ก็คือจิ้มตลอดเลยนะเมื่อวานไปทำอะไรมาเมื่อวานเหรอครับเมื่อวานไปซ้อมมาบทอะไรหรอบทน้ำพริกชอบกินขอไปเอาลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ได้ไปโอเคเมลอนเลยโอ้ยเตะของไปหมดเลยของเยอะมาก
李奥了，没报，没报，回不去呗。OK， 录吧，那得比不去做做。Hi, James, how are you? Yes, I'm good. And you? สวัสดีครับพี่เจมส์แกแต่งแนวแกแต่งแนว R&B มาบ้างปะว่ามีแต่งบ้างก็มีแต่งบ้างทำไมแบบทุกคนถามแบบเข้าประเด็นหมดเลยอ่ะนี่ก็พยายามที่จะเลี่ยงสุดๆมีหลายเรื่องมากJam. No, it's not jam. It's my name is James. Okay, I can. Okay, so I will spell is my name for you. Okay, J-A-M-E-S. And S-U. S-U. เพราะว่าเจมส์เห็นแบบมีแฟนๆอินเตอร์หรือว่าคนที่เพิ่งมารู้จักเจมส์หลายๆคนพิมพ์ผิดแบบว่าเป็นแจม ไม่ใช่ส่งไปว่าพี่เจมส์คือลาสบอสแน่เลยนี่บอกเลยว่าถ้านี่คือเป็นคนที่ชอบดูหนังซอมบี้มากๆใช่แบบชอบดูหนังซอมบี้มากแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสัญชาติไหนก็ตามแต่แบบชอบดูมากรู้สึกตัวเองแบบพอเห็นตัวเองอยู่ในไลฟ์แล้วรู้สึกตัวเองแบบแก่ขึ้นป่ะแบบมันรู้สึกคือจะพูดยังไงดีอ่ะมันเหมือนป๋าคิดถึงป๋าแล้วก็คือช่วงนี้คือคุยกับป๋าบ่อยมากเพราะว่าแม่กับยกกับโบ๊ทไปที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะกับอ้ำไปญี่ปุ่นแล้วคือป๋าก็ทักมาบอกว่าป๋าอยู่บ้านคนเดียวป๋าเหงามากเลยลูกอะไรเงี้ยเจมไลค์ IG หน่อยเจมไลค์ TikTok หน่อยเดี๋ยวป๋าจะเข้าไปดูอะไรเงี้ยพอป๋าเจมชอบอ่านป๋าใช่อ่ะเจมจะเรียกว่าป๋าครับถ้าพ่อก็เรียกป๋าถ้าแม่ก็เรียกม้าแบบม้าครับป๋าครับอะไรเงี้ยส่วนพ่อเจมจะชอบเรียกแบบว่าเวลาให้กำลังใจก็แบบสู้ๆนะไอ้ลูกชายอะไรเงี้ยพ่อชอบพูดอย่างเงี้ยสู้ๆนะไอ้ลูกชายOh, is your exam so hard? But I can't read a pinyin, but I can read a shiny spell. But because it's hard for me, but I will try. Which is I will learn it and then I will try it. Yeah. น้องมาเคยเทคนอนบ้างไหมคือเจมอ่ะอ๋ออึนเหรอฮะใช่คืออึนจะเป็นคนที่แบบอึนเป็นคนที่นอนดึกมากเจมจำได้เลยว่ามันมีอยู่วันนึงเร็วๆนี้แหละน่าจะ 2-3 วันก่อนมั้งอึนมันทักมาว่าแบบคืออึนมันทักมาในเชิงแบบว่าก็เหมือนพิมพ์ข้อความทิ้งไว้อะแล้วเจมจะเป็นคนที่แบบเจมจะมีข้อเสียคือชอบอ่านแต่ไม่ชอบตอบแบบเหมือนอ่านไปแล้วเราคือจะชอบลืมว่าแบบเฮ้ยนี่อ่านไปแล้วนี่ถ้าแบบเป็นจังหวะที่มันยุ่งๆอะเจมจะชอบลืมตอบก็เหมือนกดเข้าไปเห็นแล้วแต่เราก็ลืมตอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนกับณตอนนั้นเจมจำได้ว่าเจมตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนตีสามแบบจู่ๆก็ปวดอะไรเงี้ยก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนตีสามก็เลยแบบเฮ้ยลืมตอบไปอื่นก็เลยตอบอื่นไปรู้ไหมตอนนั้นประมาณตีสามครึ่งที่เจมลุกมาเข้าห้องน้ำอ่ะอื่นตอบเจมว่าแบบไม่นอนเนาะอะไรไม่แต่คืออื่นมันเป็นคนที่แบบว่ามันตื่นมันนอนดึกมากอ่ะมันนอนดึกมากแค่ไหนอ่ะมันจะเป็นคนที่ตื่นเช้า
เอออันนี้คือข้อดีมากๆที่เจมก็ทำไม่ได้เหมือนกันที่ประเทศไทยกี่โมงตอนนี้ประมาณ1ทุ่มจะ2ทุ่มแล้วครับร้องไห้ต่อเจมถ้าคุณรู้สึกเศร้าคือเอาจริงๆอ่ะเจมรู้สึกว่าการที่เราจะเอาหน้าของเราใช่ไหมแบบหลายๆอันนี้แบบพูดแบบชิวๆนะแบบว่าคือเจมอ่ะเวลาเศร้าหรือว่าเวลาอยากจะร้องไห้หรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยคือวิธีแก้ปัญหาของเจมถ้าเวลาเจมเศร้าเจมอึดอัดเจมทำอะไรไม่ได้อ่ะทุกคนก็นั่นแหละก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยร้องจนกว่ามันจะแบบมันจะไม่ร้องแล้วอะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยคือร้องทีเดียวจบเลยแบบจะไม่อยากที่จะแบบร้องแบบหลายๆรอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวตาบวมใช่แล้วก็นอนพอตื่นมามันดีขึ้นคือพวกปัญหาหลายๆอย่างที่เราร้องไห้หรือว่าเรารู้สึกเสียใจกันกับมันอะมันก็ยังไม่หายไปหรอกแต่มันทำให้ความรู้สึกเราอ่ะมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือเจมอยากจะบอกว่าแบบแต่ละแบบก็ส่วนเนี่ยก็เป็นคอมเมนต์แบบว่าคือเจมไม่รู้ว่าเจตอัตนาเขาแบบมันเป็นยังไงนะกับการที่เขาบอกว่าแบบให้เจมร้องไห้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแบบเจมรู้สึกว่าการที่เจมจะขึ้นไลฟ์มาเจมอยากส่งความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนเอนจอยไปกับช่วงโมเมนต์นี้ที่เจมแบบเอาตัวเองขึ้นมาไลฟ์อะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าก็นั่นแหละมันมีแบบหลายอย่างอึงกับจุกนอนดึกเหมือนกันเปิดมาจะนอน ใช่หนูอกหักทำยังไงดีอกหักก็ต้อง move on นะหนูอายุกี่ปีอะJCฉันเป็นลุงได้แล้วพี่35เจน25 10ปีเป็นน้า โอ้ขอบคุณนะครับโอ้เมื่อกี้เจมพูดเพลินลืมเห็นของขวัญทุกคนที่ส่งขอบคุณมากๆนะครับผมแบบขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับไฮแม่46ห่างกันกี่ปีแม่เจมอายุกี่ปีนะเหมือนป้าเจมอายุ52เฮ้ย50อืมน่าจะ50แล้วมั้งป้าเจมน่าจะ50ส่วนแม่น่าจะประมาณ49วันนี้มีเรื่องให้ใจฟูอะอย่างมีเยอะแยะเลยมันแล้วแต่วันจริงนะแบบเราฟิกไม่ได้เลยว่าวันนี้เราจะวันพรุ่งนี้เราจะมีความสุขไหมอะไรเงี้ยคือฟิกแทบจะไม่ได้เลยแบบเคยคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแบบเป็น have a good day ทั้งวันอย่างเงี้ยแต่พอมันจะมีแบบพอเราคาดหวังไปแล้วปุ๊บพอมันมีเรื่องอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบมันสะดุดอะมันก็จะรู้สึกผิดหวังเจมก็เลยรู้สึกว่าเออปล่อยจอยให้มันเป็นแบบทุกอย่างที่มันเป็นไปGood morning from Bolivia. Bolivia นี่คือที่ไหนนะยี่สิบสามอยากเป็นแม่เจมได้ไหมฉันอายุ25นะเป็นน้องสาวฉันนี่ว่าWhen all my friends are showing me no pictures
I'm a crime with some names. I know the names. He just do you so much better than I do. Oh, this day would soon be coming. Guess I didn't expect that it'd be this soon. I guess what I'm trying to say is โอ๊ยทำไมจอจะเป็นเงี้ยเจมชอบบีทเพลงนี้มากเลย Tell Your Girlfriend อะคือแบบบีทมันมีเชงเปลี่ยนคนกาฬสินธุ์เหรอคะใช่ค่ะพี่เป็นคนกาฬสินธุ์ตั้งแต่โดยกำเนิดเลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เกิดที่กาฬสินธุ์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนญาติฝั่งทางแม่ก็เอาเจมไปเลี้ยงช่วงอยู่ที่ศรีสะเกษสองไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วก็กลับมาที่กาฬสินธุ์ใช่ก็เลยรู้สึกแบบจะผูกพันทั้งสองจังหวัดนี้ก็คือที่กาฬสินธุ์กับที่ศรีสะเกษเพราะว่าที่กาฬสินธุ์เป็นบ้านพ่อเจมส่วนที่ศรีสะเกษเป็นบ้านแม่เต้นลง TikTok แกฉันเต้นแล้วแสดงว่าแกไม่ติดตามฉันแน่ๆเลยแกโป้นะแกโป้นะแกบอกว่าให้เต้นเพลงนี้เลยลง TikTok เลยฉันลงไปแล้วคลิปเนี่ยคลิปล่าสุดเลยเนี่ยแกโป๊ะเฮ้ยน้องหมีน่ารักจังนี่คือไม่รู้นะว่าแต่ละอันคือมันกี่บาทเพราะมันเยอะมากทุเรียนได้เห็นแล้วได้กลิ่นเลยอะชงชิ่ง see you in ชงชิ่งครับตลกว่าเมื่อกี้หายไปเลยที่บอกว่าให้เต้นลงติ๊กต็อกหน่อยจะไม่กินทุเรียนใช่จะไม่กินทุเรียนจะไม่กินแก้วมังกรครับเคยเปิดใจกินแล้วแต่ก็ไม่ชอบทั้งสองอันเลยเนี่ยชอบบีทนี้มากทุกคนฟังนะมันเร็วๆก่อนใช่ปะเพลงไหนนะ
介绍给你妈。这方面来玩一下，真错吗？ชอบท่อนเจมชอบท่อนนี้โคตรเลยอ่ะแบบมันแปลเป็นไทยว่าต่อให้ฉันจะไม่มีอะไรเลยแต่ฉันก็อยากให้เธอได้ทุกๆสิ่งอย่างเป็นอะไรที่แบบคิดถึงแม่กับพ่อฟังแล้วจะร้องไห้ทุกครั้งเลยแต่พอส่งให้แม่ฟังแล้วแม่ก็จะบอกว่าส่งเพลงอะไรมาแม่ฟังไม่ออก จบโดนช็อตฟิลดีฟทอล์คของพี่เป็นต่อเหรอจะเปิดให้ฟังดีฟทอล์คนี่ดีฟทอล์คดีฟทอล์คใช่ไหมแปลกๆ โอ้โห
节奏，空白音乐突然引起声波中间的三块温暖四楼段可再爆发心肺温暖他们感官看我复杂啊我踢了我不切话了紧张的飘盘跟摆มีทาเต้นด้วยลืมดู MV มัวแต่ดูเนื ฉันรักคุณฉันก็รักคุณเหมือนกันเดี๋ยวประมาณอีก15นาทีเดี๋ยวเจมลงนะเดี๋ยวต้องไปอ่านบทต่อเจ๊จะฟังเพลงเจ๊จะฟังเพลงอะไรเจ๊จะพูดเรื่องอะไรนะไหนข้าวเพลงเดี๋ยวลงไปเอาด้วยข้าวมาแล้วเจ๊ชอบฟังเพลงนี้มากYeah.
ะไรอ่ะทำยูไม่ถูกเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนดีกว่า Yeah Yeah Walk in the building like I got a million on me in cash Hey Tired of counting, I hired accountants, they doing the math Okay Took it to places they never could make it, I'm forming a path Okay Not going back Okay Not going back Let's go Not from this planet Pull up an alien rocket ship They try to study the way I've been doing it They gon' need paleontologists Feel like I'm one of the greatest Money I'm making a lot of it okay. I did a billion streams in a pen And I swear that they barely acknowledge it Okay, that means that I gotta go harder I'm flipping the switch Battery charging, I'm ready to flip it Feel like I'm Arthur, I'm balling my fist Give me the call, never calling it quits Bigger money, bigger problems Yeah, they said to me, I don't ever worry Cause the stress don't get to me Live and direct from the mind of my destiny Diamonds are pressure, I drive in intensity Sticking around, they told me to go Calling me up, nobody home Spinning these numbers like rotary phones ตอนมัธยมพี่เจมเรียนห้องไหนเหรอคะพี่จำไม่ได้ว่าพี่อยู่ห้อง8หรือเปล่าแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นห้อง11ตอนม.ปลายใช่ตอนม.ต้นพี่เรียนอยู่ห้อง8ส่วนตอนม.ปลายอยู่ห้อง11ใช่Is talking about me being cool in love ความรู้สึกคือแบบไหนฝากด้วยนะเมื่อกี้เพลงที่เปิดก็มีเพลงขึ้นใจของนูนิวก็ฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงอะไรนะเพลง Deep Talk ของเป็นต่อนะครับผมBehold, house made of glass, they throwing these stones Arkham, Ontario, locally grown Went off the map, I'm globally known Walk in the building like Arkham, Ontario, locally grown Went off the map, I'm globally known Walk in the building like I got a million on me in cash Tired of counting, I hired accountants, they doing the math Took it to places they never could make it, I'm forming a path My crap, baby So tall, I can give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like pilot. Oh, inbox full of contracts, I sign with a stylist. เอ้าทำไมมันไม่ขึ้นเพลงอื่นมาด้วยอ่ะเอาขึ้นมาละแต่จริงๆนะแบบเจมส์รู้สึกว่าอะไรนะช่วงนี้วงการทีป๊อปคือกำลังมามากๆเลยอะแบบเห็นเพลงแบบออกมาเยอะมากแบบเหมือนช่วงนี้เจมฟังแบบทีป๊อปค่อนข้างเยอะด้วยล่ะเนี่ยแล้วก็มีเพลงอีกเพลงนึงไม่ได้หรอกแค่ไม่ได้บอกของพี่เบนปะใช่ชอบแบบตุ๊กตาหมีมากเยอะมากแม่แบบมีแบบกลิ่นไทยๆป่ะ
มือแบบพันกันมากอ่ะLet's go. เกมฟังบีดเนี่ยจริงคิดถึงไอ้นี่เลยอ่ะคิดถึงคิดถึงบีดของที่แบบเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะแรปเปอร์ของ Underground อ่ะแบบมันเป็นเสียงอะไรคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีมันเป็นฟิลแบบนั้นอ่ะที่เหมือนแบบเป็นรับเดอะแบทเทิลกันอะแนวโอลด์สคูลว่าจะไม่น่าจะฟังไม่เคยจบแต่เพลงเมื่อกี้เป็นเพลงอะไรนะไม่ได้หลอกแค่ไม่ได้บอกของพี่เบนข้าวขวัญนะครับผมก็ขอฝากซัพพอร์ตด้วยนะขายหมดไม่สนแกเคยดูสเต็ปอัมไหมเคยจำชอบมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยอะไรอ่ะจู่ๆมันขึ้นมาให้กดคุยกันก่อนที่จะลง3นาทีสุดท้ายเคยฟังแต่ท่อนฮุกใช่ไหมจริงๆแบบท่อนยอดวิวดูตรงไหนนะเอ้าไม่เห็นยอดวิวเลยนี่เห็นละ600,000อยากเห็นแกเต้นสมาร์ทหรอแกลองเต้นยากนะตกใจเดือน6หรอเดือน6นี้เดือน6มี
那个人来着。S D H， 我以前抄过你吗？ช่วงนี้ฟังเพลงแบบเก่าๆบ่อยมากสุดท้ายที่ไม่ใช่จริงนั่นแหละชัดเจนเคยฟังปะเดี๋ยวจบเพลงนี้ลงนะขอบกินน้ำก่อนเดินออกมาจากเธอเท่าไรจะเดินไปไกลแค่ไหนก็เดินกลับไปทุกทีเธอคือคนที่ทำร้ายกันแต่เธอก็คือคนนั้นที่ทำให้ฉันนั้นรู้สึกดีทำดีแทบตายจะมารักกันทุ่มเทไปแต่เธอไม่รักมันเหมือนเธอยินแต่ทำให้เราฟังเป็นตัวซ้ำเราที่ไม่เคยซ้ำกันเพียงแค่คนโง่ที่เดินเธอรอที่จริงแค่ยอมโยเพราะรักเธอสัตว์ฐานะที่ไม่ใช่จบทุกคนจู่ๆมันขึ้นว่าไลฟ์เจมถูกจำกัดมองเห็น10นาทีคืออะไรอ่ะเจมโดนเหรอ
โดนอะไรอ่ะลูกไปกินน้ำหรอมันขึ้นว่าไลฟ์เจมโดนจำกัดการมองเห็น10นาทีแต่งตัวโป๊หรอหรือยังไงก็คือต้องติดถึงคอไลฟ์เลยไหมยังไงอะทำอะไรผิดไอ้เมื่อกี้มันขึ้นอ่ะYeah, I turn the flips on the mat, going to sleep. The PM ไม่ต้องทิปต้องดีต้องคอนล็อกผิดเจนต้องไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทำธุระต่อใช่ก็นั่นแหละทำอยู่ในห้องนี่แหละโอเคก็ thank you so much นะครับผม thank you everyone for us watching this live นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนที่มาพูดคุยกันนะไม่คิดก่อนจะพูดอะไรนั่นแหละครับผมมาบ่อยๆได้เลยจะพยายามมาบ่อยๆเนอะก็โอเคบ๊ายบายจายเจียน and โอยาสุมินาไซชันเจโยวานอันหมูงอนกู๊ดไนท์ฝันดีนะครับผมรีบนอนด้วยเด้อ